สวัสดีค่ะทุกท่านผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเหล่านี้นะคะมีการลงทะเบียนมากกว่า400รายการค่ะและก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะคะที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กว่า116ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปเหล่านี้นะคะยังต้องการการพัฒนาและก็การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะโดยท่านชูชาติกีฬาแปลงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็บรรจุภัณฑ์ค่ะโดยได้มีการจัดฝึกอบรมที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะได้นำทุกท่านค่ะไปชมการอบรมในครั้งนี้ค่ะเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการพิมพ์ไทยโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการออกแบบการผลิตและการบรรจุภัณฑ์เมื่อวันศุกร์ที่18มกราคมพ.ศ. 2556ณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยากลุ่มโอท็อปจำนวน150คนเข้าร่วมอบรมโดยมีนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจังหวัดพะเยาได้รับการประสานงานจากสมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์รวมทั้งปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนและเพื่อยกระดับฐานะมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิเคตี้ AEC ในปี2558ท่านขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านชูชาติกีฬาแปลงค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้ท่านมีความคาดหวังยังไงเกี่ยวกับการจัดอบรมในครั้งนี้บ้างคะครับเป็นความตั้งใจนะครับที่ได้รับความกรุณาจากสมาคมการพิมพ์ไทยกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิชาการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งทั้ง3องค์กรนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะได้กรุณาอนุเคราะห์จังหวัดพะเยาในการที่จะอบรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งเรามีกลุ่มอาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปหรือกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ก็ได้จัดอบรมขึ้นที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีอาชีพต่างๆของจังหวัดพะเยาเนี่ยได้รับความรู้เทคนิคใหม่ๆรวมทั้งแนวคิดที่จะได้พัฒนาตนเองพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับไปสู่ตลาดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันไม่ว่าตลาดในพื้นที่ตลาดในประเทศต่างประเทศในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งในอีก2ปีข้างหน้าที่ไทยจะต้องก้าวสู่การเป็นประชมประชาคมอาเซียนในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเรื่องของสินค้าต่างๆก็จะต้องสร้างมาตรฐานให้โดดเด่นครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ได้ห่วงใยชาวพ่อแม่พี่น้องชาวโอท็อปของเราขอขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวครับผมพงษ์ธีรพัฒนพีระเดชนะครับเป็นอุปนายกฝ่ายการพิมพ์ดิจิตอลของสมาคมการพิมพ์ไทยครับในการอบรมครั้งนี้นะคะโครงการนี้ท่านหวังว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะ
ก็คือผู้ประกอบการที่เข้ามารับอบรมรับการอบรมใช่ไหมครับได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยบางตัวอย่างเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยยังต้องอาจจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปเพื่อจะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะขายออกไปได้ราคาดีขึ้นครับผมก็คือว่าวิทยากรของเรานะครับที่จะมาบรรยายในวันนี้จะมาให้คำแนะนำหรือให้ความรู้นะครับแก่ผู้ประกอบการเนี่ยได้สามารถที่จะสร้างเสริมบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นครับผมมีเป้าหมายเป็นใครยังไงบ้างคะก็คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ร่วมกันนะครับระหว่างสำนักวิทยาการของจุฬานะครับโดยได้รับงบสนับสนุนจากทางสสว.นะครับผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สมาคมการพิมพ์นะครับร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเราได้ไปจัดในหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะครับที่อุดรลำพูนสมุทรปราการปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในวันนี้เราได้มาที่พะเยานะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับชาวพะเยาของเราขอขอบพระคุณค่ะครับด้วยความยินดีนะครับก็หวังว่าวันนี้ที่วิทยากรบรรยายไปนะครับจะทำให้ชาวพะเยาสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้สินค้าของชาวพะเยาเนี่ยขายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับอาจารย์มยุรีภาคลำเจียกนะคะเป็นวิทยากรหลักสูตรเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้มีแนวทางหรือว่าหลักสูตรยังไงบ้างคะค่ะก็คือจะปูพื้นฐานนะคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรูปแบบหลากหลายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าที่เนี่ยบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงให้แข่งขันกับในตลาดได้รวมทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาด AEC ที่กำลังจะมาถึงในอีก2ปีเนี่ยค่ะค่ะในการจัดอบรมครั้งนี้นะคะดิฉันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่เข้ารับการอบรมนะคะจะได้รับความรู้นะคะจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ค่ะเพื่อ เตรียมตัวเข้าสู่ตลาด อาเซียนนะคะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอขอบพระคุณท่านชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็ท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะคะพัฒนาการจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็อยากจะขอบพระคุณไปยังวิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้มาอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาของเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันจิราวรรณจิราการรายงานจากสหกรณ์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะตัวที่1